คุณผู้ชมคะเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มใกล้เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะและยังได้เห็นการทำงานการปฏิบัติภารกิจของหน่วยซีลและนักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเร่งค้นหาผู้ที่สูญหายวันนี้จากการเข้าไปปฏิบัติภารกิจก็ต้องยุติลงชั่วคราวเพราะว่าเจอปัญหาคลื่นลมแรงค่ะแต่ว่าจากการลงไปสำรวจเรือที่จมอยู่ใต้น้ำพบว่ามีรถขยะเข้าไปอยู่ในเรือถึง2คันนะคะและยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมค่ะอีวานคาราจิตครูสอนดำน้ำชาวเดนมาร์กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการประดาน้ำที่เคยผ่านการค้นหาผู้สูญหายจากอุบัติเหตุเรือฟีนิกซ์ล่มที่จังหวัดภูเก็ตรวมถึงเคยเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพร้อมนักประดาน้ำจากทีมคู่ไปเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า10คนเข้าปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลเพื่อค้นหาผู้สูญหาย3คนจากอุบัติเหตุเรือราชาเฟอร์รี่4ล่มบริเวณเกาะ4เกาะ5อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวันนี้เป็นวันที่5ของการค้นหาโดยปฏิบัติการเน้นไปที่เรือเฟอร์รี่ซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลที่ความลึกถึง18เมตรนักประดาน้ำจากหน่วยซีลและนักประดาน้ำอาสาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญดำน้ำจากเกาะเต่าได้ดำลงไปสำรวจเรือในรอบแรกพบว่าจมอยู่ในทะเลเกือบครึ่งลำเรือและที่สำคัญพบประตูทางเข้าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อที่จะดำลงไปสำรวจรอบ2โดยรอบนี้อาจจะมีการเข้าไปสำรวจเพื่อค้นหาผู้สูญหายในตัวเรือด้วยครับในการดำน้ำลงไปค้นหาผู้สูญหายซึ่งอาจจะติดค้างอยู่ในเรือเฟอร์รี่ทีมนักประดาน้ำจะลงไปครั้งละ4คนแบ่งออกเป็น2ทีมโดยเป็นนักประดาน้ำชาวต่างชาติ2คนและเป็นนักประดาน้ำของหน่วยซีลอีก2คนซึ่งจะดำน้ำค้นหารอบละ45นาทีจากนั้นจะขึ้นมาสรุปภารกิจการดำน้ำแต่ละครั้งพร้อมผลัดเปลี่ยนให้นักประดาน้ำอีกชุดลงไปค้นหาต่อไปโดยพบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือเรื่องกระแสน้ำและคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายไปสำรวจบริเวณก่อนว่าความยากง่ายขนาดไหนนะครับครับแล้วก็ชุดที่2ก็ลงไปมาร์คจุดต่างๆนะครับทำไกด์ไลน์เพื่อให้นักดำน้ำที่จะลงไปได้ต่อไปได้ง่ายต่อการดำน้ำนะครับในวันนี้มีการดำน้ำค้นหาผู้สูญหายด้วยกันทั้งหมด4รอบซึ่งจากการสำรวจภายในเรือเฟอร์รี่พบรถบรรทุกขยะติดอยู่ในเรือในลักษณะหงายท้องเช่นเดียวกับลำเรือจำนวน2คันส่วนอีก1คันคาดว่าจะตกจากเรือในระหว่างทางส่วนผู้สูญหายจากการตรวจค้นเกือบตลอดทั้งลำเรือนักประดาน้ำยังไม่พบตัวแต่อย่างใดภารกิจการค้นหาผู้สูญหายของหน่วยซีลและนักประดาน้ำจากหน่วยกู้ภัยเกาะเต่าต้องหยุดลงชั่วคราวในช่วงบ่ายวันนี้เนื่องจากคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นและกระแสน้ำมีความเชี่ยวและขุ่นทำให้เป็นอุปสรรคและมีความเสี่ยงต่อนักประดาน้ำแต่ทั้งหมดจะกลับมาเริ่มภารกิจอีกครั้งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระบุว่าจะยังปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวผู้สูญหายหน่วยซิลเนี่ยเรามาช่วยในการค้นหาแล้วก็กู้ภัยนะครับค้นหาผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่คาดว่าจะรอดชีวิตภายในเรือตอนนี้เราก็ดำเนินการน่าจะจนยุติการค้นพบผู้สูญหายจนครบแล้วเราถึงจะถอนกำลังออกไปครับสำหรับผู้ประสบเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มมีทั้งหมด16คนสามารถช่วยเหลือค้นหาได้แล้ว11คนรวมถึงพบร่างผู้เสียชีวิตอีก2ศพทำให้ขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีก3คนและอีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือขยะจำนวนมหาศาลที่จมค้างอยู่ในทะเลที่อาจมีมากถึง90ตันซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาชี้แจงถึงปริมาณที่แท้จริงรวมถึงแผนในการเก็บกู้ขยะจากท้องทะเลก่อนที่จะแพร่กระจายจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกาะสมุยและบริเวณโดยรอบซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน